สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ English Today แสงมันจะเข้าตานิดนึงตาก็จะปรีปรีหน่อยปรือปรือปรีปรีหน่อยโอเควันนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับทริปนี้ที่จะสอนก็คือคำว่าวงเวียนในภาษาอังกฤษเรียกอะไรวงเวียนในภาษาอังกฤษมี2คำเขียนติดกันคำแรกคือคำว่า round R-O-U-N-D บวกคำว่า about ที่แปลว่าเกี่ยวกับราวแปลว่ารอบรอบเอามาเขียนติดกันเป็น round กับ about แต่เขียนติดกันเวลาออกเสียงเราจะไม่ออก round about เราจะออกเป็น round about อันนี้ก็คือคำที่แปลว่าวงเวียนในภาษาอังกฤษแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ